ของดีอยู่ที่ตัวเราของไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราให้หมั่นดูจิตรักษาจิตปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงของแกลดน้อยลงหรือเปล่าล่ะถ้าลดลงข้าว่าแกใช้ได้โอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็วันศุกร์นะคะก็กลับมาเจอกันอีกตามปกติของเรานะคะก็วันนี้ที่13แล้วใช่ไหมคะ13แล้วเนาะก็ดีใจจะได้กลับบ้านแล้วนะคะก็อากาศวันนี้ไม่ค่อยดีค่ะไม่มีแดดด้วยแล้วก็มีฝนตกติดต่อกันมา2วันแล้วนะคะก็เลยครึ้มๆที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะไม่วันไหนมีแดดก็จะเป็นวันที่มีความสุขของคนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะอากาศดีตลอดทั้งปีร้อนบ้างแต่ก็มันดูทำให้เหมือนมันมีพลังอะค่ะนะคะแต่ที่นี่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมันสลัวสลัวเหมือนตอนตีห้าอะไรเงี้ยของเมืองไทยอะไรเงี้ยที่มันสลัวสลัวตลอดเวลาหรือว่ามันอากาศมันอึมครึมตลอดเวลามันก็ทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีพลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยขนาดประเทศเราที่อยู่ทางใต้ลงมาแล้วนะคะยังเป็นลักษณะอากาศแบบนี้แล้วคนที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปแถวสวีเดนแถวนอร์เวย์แถวนู้นนะคะแถวอังกฤษอะไรเงี้ยจะเขาบอกว่ามันยิ่งไม่มีแดดแล้วก็ยิ่งอากาศหนาวเย็นยาวนานกว่าฝั่งของเรานะคะของเรามันลงมาทางรัสเซียลงมาทางยูเครนรัสเซียลงมาทางเอเชียแล้วพูดง่ายๆฮะทางใต้ลงมาละเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เลยดีใจที่จะได้กลับบ้านนับวันนับคืนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยค่ะถามว่ารู้สึกกลัวไหมในภาพรวมในภาพรวมรู้สึกกลัวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันมีผลกระทบอะไรใหญ่ๆแล้วมันถึงจิตใจเราจะไม่หวาดหวั่นเหมือนผู้อื่นหรือว่าไม่กลัวเหมือนผู้อื่นสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะทำให้การเดินทางไปนั่นมานี่ทำกิจกรรมนั่นนี่การใช้ชีวิตมันมีข้อจำกัดเยอะขึ้นมันเหมือนเราจะไปที่นั่นก็ไม่ได้จะไปที่นี่ก็ไม่ได้จะต้องมีเอกสารเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยนะคะเหมือนตอนเนี้ยที่เห็นประเทศไทยที่แบบมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆแล้วทีเนี้ยก็เลยมาตั้งข้อกำหนดเพิ่มขึ้นให้ฝั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นฝั่งยุโรปด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยว่าโอ้ยเพราะว่าคนยุโรปอะค่ะการที่เขาจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเขาจะจองตั๋วบางทีอย่างต่ำก็3เดือน6เดือนแหละมีน้อยมากที่จะมาซื้อตั๋วระยะสั้นๆแค่1เดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยน้อยมากๆเพราะว่าการที่ซื้อตั๋วก่อนเขาจะแพลนก่อนนะคะว่าปีหน้าเราจะหยุดเดือนไหนเดือนไหนมันจะมีตารางนะคะพูดถึงเนาะการทำงานต้องแพลนไว้ก่อนว่าจะหยุดเดือนไหนเดือนไหนก็จะซื้อตั๋วช่วงไหนช่วงไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเดินทางเนี่ยเขาก็จะลักษณะเป็นแบบเนี้ยเขาจะไม่เหมือนลักษณะเดินไปแล้วซื้อตั๋วเลยมันเป็นแทบจะไม่มีอะแทบจะไม่มีหรือว่ามีก็คงน้อยมากสำหรับกรณีฉุกเฉินจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาแพลนไว้ยาวๆแล้วเขาซื้อตั๋วไว้ก่อนแล้วแบบมาเปลี่ยนกระทันหันในลักษณะการเดินทางเข้าประเทศอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหานะคะปีปัญหาเยอะเลยเพราะเหมือนโควิดที่ผ่านมาบางคนเขาก็ไม่ฉีดหรือว่าบางคนก็แค่ตรวจเฉยๆไม่ได้ฉีดวัคนะคะทีนี้ถ้าประเทศเราจะมีเพิ่มข้อกำหนดในการต้องฉีดวัคก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ยที่มันยุ่งยากมากขึ้นมันก็จะยกเลิกการเดินทางไปเยอะนะคะเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะฉีดวัคนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคนส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ทำงาน
ที่เขาบังคับให้ฉีดนะว่าประมาณว่าคุณจะต้องไปเจอลูกค้าที่นั่นที่นี่เนี่ยลูกค้าก็กลัวเราก็กลัวลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องแบบติดต่อผู้คนมากมายเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนโรงแรมหรือแล้วก็ตามรีเซพชันตามห้างต่างๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เลยบอกว่าโอ้อย่าเพิ่งเปลี่ยนกฎอะไรนะให้ฉันกลับบ้านก่อนแล้วก็กลับมาก่อนแล้วค่อยนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะกลัวมันเราก็คงต้องอยู่กับที่ตลอดเวลาแล้วมันเหมือนคนมันอัดอั้นนะคะมันจะระเบิดนะยิ่งเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยแบบอัดอั้นมากเลยคือเขาแบบเขาอยู่ในกรอบไม่ได้ค่ะขนาดเราว่าเราแบบเหมือนเช่นประเทศเรายกเลิกการใส่แมสและประเทศเรายังใส่อยู่แต่ว่าคนยุโรปเนี่ยขนาดบังคับให้ใส่ยังไม่ใส่เลยค่ะเพราะว่าเขาแบบรู้สึกว่าไม่ดีต่อร่างกายดิฉันจะเล่าหนึ่งให้ดูให้ฟังดิฉันไปดูรายการพระอาจารย์นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ฟังแล้วก็พิจารณาตามนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งแกน่าจะไม่สบายนี่แหละน่าจะเหมือนโคนี่แหละฮะแล้วแกก็ถ่ายแล้วแกก็ไปฉีดวัคซีนเนี่ยหลังจากนั้นร่างกายแกไม่ค่อยปกติไม่ค่อยปกติคือเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่นิดๆหน่อยแต่ว่าเขายังไม่แก่นะคะมันน่าจะประมาณสักดูหน้าแล้วน่าจะไม่ถึง40อ่ะคิดว่านะหรือว่า40นิดๆประมาณเนี้ยค่ะคือแล้วเนี้ยเขาก็ไปถามว่าถามพระอาจารย์แล้วว่าทำไมเขาถึงอดแอดแอดไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะท่านเทวดาก็เลยบอกว่าอันนี้ฟังแล้วพิจารณานะคะไม่ต้องเชื่อหรืออะไรก็ตามท่านเทวดาบอกว่าการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะๆเนี่ยและยิ่งมันเด่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเราฉีดเข้าไปตอนนั้นน่ะเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นตัวเชื้อที่เข้าไปสร้างให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันคือเราฉีดเชื้อมันเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้จักเชื้อตัวนี้แล้วสามารถร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะที่มันกินเชื้อโรคอ่ะให้มันกินตัวนี้เข้าไปแล้วทีนี้สมมติว่าเราไปติดที่อื่นน่ะมันรู้ร่างกายมันรู้แล้วมันเข้ามาในร่างกายแล้วปุ๊บร่างกายเราก็จัดการมันเรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันมีผลกับร่างกายเราอยู่แล้วแหละเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้แหละมันจะฝังอยู่ในร่างกายแล้วให้เนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปนานเลยแหละเขาบอกว่าเราก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ไม่มีแรงไม่รู้สึกเพลียรู้สึกนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นความแตกต่างกับก่อนที่เราจะติดไอเนี่ยดิฉันก็ดูนะคะบางวันดิฉันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะดิฉันฉีดมาจะเป็นปีแล้วเนาะและบางวันดิฉันก็ปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนเราฉีดยามาใหม่ๆอะค่ะปวดตรงที่ตรงที่มันฉีดแหละบอกว่าเฮ้ยมันจะปีแล้วนะเนี่ยแสดงว่า side effect มันก็คือผลข้างเคียงมันแบบไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแบบคือรู้เลยว่าเชื้อเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะสร้างขึ้นมามันไม่ใช่เชื้อที่เกิดตามธรรมชาตินะคะมันสร้างขึ้นมามันก็เลยฉลาดนะมันฉลาดต้องบอกอย่างนี้และทีเนี้ยท่านเทวดาบอกว่าถ้ามันเป็นเยอะๆมันจะเหมือนซอมบี้อ่ะท่านบอกว่ามันจะเดินแบบเดินกันขวักไขว่โดนเหมือนไม่มีแรงหรือบางคนเหมือนไม่มีแรงไปไหนไม่ได้เงี้ยเราก็คิดว่าเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีคำพูดอยู่แล้วแหละเขาก็พูดกันอยู่ว่ามันทำมาเพื่อจัดการมนุษยชาติโลกเพื่อให้มันน้อยลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ที่เขาคิดฝรั่งก็คิดนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะฝรั่งก็คิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็เหมือนมดนะเหมือนมดตัวเล็กๆที่แบบไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเขากำหนดทิศทางไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วท่านก็บอกข้อแก้ไว้อันเนี้ยเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมจะทำยังไงเพื่อให้แบบเราไม่ได้อยากตายก่อนอายุไขนะเพราะว่าถ้ามันมีโรคนึงรุมเราแล้วเนี่ยค่ะโรคอื่นๆมันจะแทรกเข้ามาได้คือโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดตามธรรมชาตินี่แหละเขาท่านก็เลยบอกว่าให้สวดมนต์นะให้สวดมนต์ภาวนาแล้วก็กินน้ำมนต์แต่ท่านก็ไม่ได้บอกลงลึกไงคะว่ากินน้ำมนต์เนี่ยคือกินยังไงดิฉันก็เลยบอกน้องน่ะน้องสาวไปดูแล้วน้องสาวก็เลยส่งมาให้ดูว่ายายดูคลิปนี้สิแล้วทีนี้เราก็เลยว่าโอ้ยพวกเรานี่มาก่อนการนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยสวดมนต์แบบกรรมฐานเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยก็น่าจะ2ปี3ปีละน่าจะปีปีนึงดิฉันได้สวดปีนึงปีกว่า
และน้องสาวดิฉันเนี่ยสวดก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยโคเนี่ยก็2ปีกว่าแล้วเราก็เล่าพวกเรามาก่อนการนะพวกเราเชื่อในการว่าน้ำมนต์เนี่ยสามารถอันนี้เป็นความเชื่อนะคะสามารถเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่ในร่างกายเราที่ทำให้เซลล์ร่างกายมันทำงานผิดปกติได้แล้วก็มีหนำซ้ำการสวดมนต์ภาวนายังรักษาจิตใจให้มีที่มันเศร้าหมองหดเหี่ยวให้มันเบิกบานแจ่มใสให้มันอารมณ์มันไม่ฟุ้งอารมณ์มันไม่ดิ่งมากหรือว่าอารมณ์มันไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เราไปกระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจนะคะหรือว่าไม่ทนทุกข์ทรมานเหมือนสมัยก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมคือทนทุกข์ทรมานด้านจิตใจนะคะเพราะว่ามันขึ้นลงลงขึ้นลงลงตลอดเวลานะคะถ้าเราวางไม่เป็นเรายิ่งทุกข์นะแล้วพวกเรานี่มาก่อนการนะอย่างน้อยพวกเราก็เชื่อในการภาวนานะคะเชื่อในการภาวนาว่าเนี่ยแหละภาวนาเราจะเป็นสิ่งที่ดูแลคุ้มครองเราได้ดีที่สุดก็คือเพราะว่าเราภาวนาแล้วเราจิตเราอยู่แบบระดับกลางๆแล้วพลังบุญที่เราน้อมมาเนี่ยแผ่ผ่านเราตลอดและเราก็ว่าเออเราเชื่อเรื่องน้ำมนต์ในการรักษาสิ่งที่แบบทั้งสิ่งที่มองเห็นนะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นโลกวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีกับร่างกายเราเชื่อเรื่องนี้เชื่อในการสวดมนต์ภาวนารักษาตัวรักษาใจเชื่อในน้ำมนต์อะไรเงี้ยค่ะเทวดาท่านบอกว่าต้องภาวนากับสวดมนต์ภาวนากับกินน้ำมนต์แต่ว่าเราฟังแล้วเราบอกว่าโอ้ดีนะโชคดีนะที่เราอะเชื่อแบบนี้มาก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่กินข้าวหรือกินข้าวกินน้ำกินอะไรก็ตามเนี่ยค่ะถ้าดิฉันจะใช้คำของน้องท่านหนึ่งที่เขาบอกว่ามีพระท่านบอกในความฝันเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นหลวงปู่ดูนี่แหละค่ะเขาบอกว่าที่ท่านบอกว่าพุทธังล้างดำธรรมังล้างดำสังฆังล้างดำก็คือล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายค่ะทั้งสิ่งที่เป็นโรควิญญาณที่มันแฝงในตัวเราหรือโรคภัยแค่เจ็บค่ะดิฉันก็เชื่อเมื่อน้องเขาบอกปุ๊บเนี่ยดิฉันจำได้แม่นเลยคำนั้นดิฉันก็บอกเฮ้ยดีมากเลยคำเนี้ยเราก็เลยเอามาใช้ตลอดเวลาเรารู้สึกไม่สบายวันไหนหรือว่ารู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยปกติตามร่างกายนะปวดนั่นปวดนี่หนักมากผิดปกติเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้ก็คือกินน้ำกินข้าวก็กล่าวคำนี้นะคะนั่นแหละก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เขาบอกมันห่างกันเป็นหลายปีอะค่ะเราก็เลยว่าเฮ้ยเราทำมาก่อนแล้วเราถือว่าโชคดีมากเลยที่เราเชื่อหลวงตาที่เราแบบได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์ภาวนาได้แบบเชื่อในเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละสิ่งที่เขาบอกค่ะดิฉันไม่แปลกใจดิฉันว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะน่าจะเกิดขึ้นจริงอ่ะเพราะว่าที่ดิฉันเคยเล่าในคลิปหนึ่งเล่าเรื่องของรัฐหนึ่งของอเมริกานะคะที่เขาชื่อว่าฟิลาเดลเฟียหรือว่ามันเป็นเขตคิงสตันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเมืองฟิลาเดลเฟียสมัยก่อนมันเป็นเมืองที่แบบมีชื่อเสียงมากในด้านอุตสาหกรรมเขาบอกนะคะและเนี้ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงคนก็แห่เข้าไปเหมือนเขตอุตสาหกรรมโรงงานเหมือนแถวแถวชลบุรีแถวอมตะแถวอะไรเงี้ยแถวที่มีโรงงานเยอะๆแล้วคนก็แบบมันมีงานให้ทำเนาะมันมีงานเป็นแหล่งทำงานทำเงินก็เข้ากันไปอยู่เยอะๆแล้วทีเนี้ยมันเจริญเติบโตมากเลยนะเขาบอกว่าแล้วที่มันโดนแบบเหมือนมันล้างน่ะมันเหมือนมันเวลามันผ่านไปความเจริญมันก็ถดถอยลงอะค่ะเหมือนที่หลวงตาพูดแหละเกิดดับนะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยปล่อยให้มันแบบไม่ได้ค่อยพัฒนามันก็เลยเมื่อคนไปอยู่เยอะๆแล้วค่อยไม่ข้อจำกัดหรือว่าข้อที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันกฎหมายมันแบบไม่สามารถใช้ได้มากๆใช้ได้แบบจริงๆเนี่ยก็เกิดการเป็นเมืองที่ติดยากันเยอะแบบเซรีอะค่ะหรือเซรีคือคนเดินตามถนนนอนข้างถนนกันเยอะมากคนที่ไม่มีบ้านนะคะกางเต็นท์กันอยู่เยอะมากเลยอันเนี้ยไม่ใช่คนไทยถ่ายนะคะคือฝรั่งเป็นคนถ่ายก็คือฝรั่งที่เขาทำ YouTube มาค่ะเขาไปถ่ายตามซอกตามซอยตามถนนต่างๆนะคะก็จะมีคนเดินเหมือนซอมบี้เลยเสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็แบบบางทีก็เมายาเดินข้างถนนเดินบางทีก็เดินข้ามถนนคือเหมือนแหล่งเสื่อมโทรมเหมือนเมืองนึงที่เขาปล่อยให้มันเสื่อมโทรมให้มันตายไปด้วยของตัวของมันเองอะไรเงี้ยนะคะและเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย
ไม่น่าเชื่อว่าซอมบี้มันเกิดขึ้นจริงแสดงว่าหนังของฝรั่งที่มันสร้างซอมบี้เนี่ยมันไปดูมาแล้วเนี่ยมันไปเซอร์เวย์เมืองของมันมาแล้วเนี่ยว่าเมืองนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ลักษณะของการอยู่การใช้ชีวิตของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะเหมือนไม่ใช่คนแล้วเนี่ยครึ่งคนครึ่งผีเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบใดคือในหนังที่มันทำในของอเมริกานะคะที่ทำเป็นซีรีส์เหมือน Walking Dead อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยแบบเกิดขึ้นแล้วค่ะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบางมุมเนี่ยเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ท่องโลกโซเชียลเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละท่านบอกมาก็เลยเอามาพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วขึ้นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเนาะหลวงตาบอกว่ายุคนี้มันอันตรายดิฉันแบบดูแล้วดิฉันบอกจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลงไปในน้ำด้วยนะคะในน้ำในอากาศในต่างๆนะคะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเวลามันลงไปในดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลงไปในน้ำแล้วเราใช้น้ำรดผักรดต้นไม้ลงไปในดินแล้วฝังสารเคมีลงไปในดินนะเราปลูกพืชปลูกผักนะคะปลูกพืชปลูกผักแล้วทีนี้เราก็กินมันเข้าไปนะคะสะสมในร่างกายนะคะนั่นแหละบอกว่าฉันก็ว่ามันน่าจะเป็นซอมบี้อยู่แล้วล่ะคนทุกวันนี้แบบไม่รู้อะไรบ้างหรือที่กินเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะอันตรายมากๆเลยดิฉันก็จะคอยบอกแม่ว่าแม่เนี่ยผักเนี่ยก็ดูหน่อยนะเวลาซื้อนะถ้าอะไรที่เราปลูกไว้กินได้ก็ปลูกเองนะเพราะว่าเราใส่กระถางไว้นะคะมันนอกนะก็ปลูกเรามีที่ดินอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่บ้านจัดสรรที่มันเป็นมีเฉพาะบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะมีที่ดินข้างๆมะละกอผักต้นหอมผักต่างๆค่ะปลูกได้หมดเลยนะคะปลูกใส่กระถางเล็กๆแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็มันเป็นสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนในการที่จะต้องให้มนุษย์ปรับในการใช้ชีวิตแต่ว่ามนุษย์บางคนก็ตื่นรู้แต่มนุษย์บางคนก็ไม่ตื่นรู้ก็ปล่อยนะคะบางทีเราก็รู้เฉยแล้วก็ไม่สามารถช่วยทุกคนได้เพราะว่าแนวคิดไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันแนวคิดไม่เหมือนกันนะคะก็เอาตัวเองให้รอดดีที่สุดแล้วนะในยุคนี้ไม่ว่าจะไปไหนขึ้นรถลงเรือก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่มองเห็นก็คือคนนะคะมนุษย์เรานี่แหละเนาะดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังดิฉันไปดูคลิปของช่องพระอาจารย์มามีผู้หญิงคนหนึ่งแกทำแท้งแล้วมั้งแล้วทีเนี้ยแกก็ไปถามเลยว่าชีวิตทำไมแกติดคงติดขัดอะไรเงี้ยก็บอกมาแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้ลูกแกนะเข้ามาคุยลูกแกบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากไปเกิดแล้วเนี่ยหนูกลัวมากเลยตามข้างถนนหนทางนะผีเยอะมากเลยแล้วพระอาจารย์บอกว่าก็หนูก็เป็นผีหนูจะกลัวอะไรเขาก็เลยบอกว่าหนูเป็นผีก็จริงแต่หนูเป็นผีเด็กมันก็ยังไม่น่ากลัวเป็นผีเด็กที่ธรรมดาไม่น่ากลัวไม่เหมือนบางผีบางตนแขนก็ยาวขาก็ยาวหน้าตาก็ไม่ใช่คนนะคะก็คือเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูอยากไปเกิดนะคืออยากไปเกิดอยากให้แม่ทำให้แบบตัวเองหลุดพ้นได้จริงๆทำปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมกี่วันอะไรที่เขากำหนดมาละคะให้ทำแบบจริงจังเพื่อปรับภพภูมิของลูกของตัวเองที่ตัวเองทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยผีเยอะไปไหนก็มีแต่ผีแล้วก็แบบผีแต่ละที่ก็น่ากลัวบางทีถ้าเป็นผีธรรมดาก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่หรอกแต่ขนาดเขาเป็นผีนะเขายังกลัวเลยเพราะว่าเขาเห็นโลกวิญญาณเขาเห็นกันนะพวกอยู่ในภูมิเดียวกันเห็นกันเหมือนมนุษย์เรานี่แหละเห็นว่าเออคนนั้นสวยคนนั้นหน้าตาดีคนนี้หน้าตาไม่ดีคนนี้พิการคนนั้นนั่นนี่นู่นเราก็จะเห็นลักษณะแบบเขาแหละเขาอยู่ในภูมิเดียวกันในลักษณะในจะบอกว่าไงในที่เดียวกันอ่ะในที่เดียวกันนั่นแหละเหมือนเราเป็นมนุษย์เราก็เห็นไปไหนเราก็เห็นมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเหมือนกันเวลาเขาไปไหนกับแม่เขาติดไปกับแม่เขาเนี่ยก็จะเห็นพวกต่างๆเราเนี่ยเขาบอกว่าน่ากลัวนะคะเรียกว่าโอ้ขนาดผียังกลัวผีเลยคิดดูแล้วมนุษย์เราแล้วถ้าไปเจออย่างนั้นจะแบบช็อกขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เล่าให้ฟังก็สนุกไปฟังบางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณน่าจริงไหมคะดิฉันไปนั่งดูหลายเคสมากเลยเวลาเด็กที่เข้ามาคุยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ามาคุยผ่านร่างเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่
ป้าคนนั้นจะรู้ได้เพราะว่าป้าคนนี้แกจบแค่ป .6 แกบอกว่าแกจบแค่ป .6 แล้วแกไม่ได้รู้เรื่องลึกเรื่องเช่นเรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ยเด็กเวลาเด็กพูดออกมาเนี่ยเขาจะพูดลักษณะคือเราอยู่เมืองนอกเราพอจะคิดภาพออกค่ะว่าลักษณะของฟุตบอลเขาจะต้องเตรียมตัวหรือใช้ชีวิตยังไงในทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยรู้จริงว่ะรู้ลึกมากเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้ที่คิดว่ายังไงป้าก็ไม่สามารถรู้ได้อะค่ะนะคะนั่นแหละแล้วบอกว่าเออว่ะมันมีหลายเคสมากที่เราฟังแล้วแบบเราพิจารณาตามนะคะว่าเออเนี่ยไม่ใช่มูและไม่ใช่แบบคิดเอาแล้วเพราะว่าไม่ใช่คำพูดที่พื้นๆแต่บางอย่างเนี่ยเด็กที่เข้ามาสื่อเนี่ยเจาะลึกลงไปมากอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละบางคนก็จะงงไงคะจะคิดว่าสร้างซีนกันขึ้นมาเองหรือเปล่ามันสร้างเหมือนละครขึ้นมาเองหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีความรู้หรือว่าเราพอมีความรู้บ้างเราไปนั่งฟังเนี่ยเออแสดงว่าจริงของจริงอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่ป้าคนนี้สิ่งที่เด็กสื่อออกมาผ่านป้าร่างป้าคนนี้จริงนะคะนั่นแหละค่ะเนาะยุคนี้ก็นี่แหละต้องสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมดิฉันไปฟังคลิปวันหนึ่งที่หลวงตาไปเทศที่ทหารราบที่พิษณุโลกเนาะวันก่อนเขาว่าถามหลายอย่างดีมากเลยค่ะถ้าใครยังไม่ฟังนะไปฟังนะคะหลวงตาพูดอยู่อย่างนึงหลวงตาบอกว่ากรรมเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากว่าเราเองเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองก็คือเนี่ยแหละปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลนะฮะตัดสายแยกกรรมท่านพูดอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงตาเนี่ยหลวงตาเล่าให้หลวงพี่ฟังเรื่องการตัดสายแยกกรรมท่านบอกว่าเพ่งสวดพร้อมๆกันหลายคนแล้วเพ่งไปดูว่าคนเนี่ยที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยในร่างกายเนี่ยเป็นจุดไหนยังไงแล้วก็สวดขอบารมีท่านตัดสายแยกกรรมก็คือให้โรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดจากกรรมเนี่ยหายขาดอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละแต่หลวงตาว่าหลวงตาไม่ได้ทำต่อเพราะว่าคนไข้จะเยอะคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาเยอะใช่ค่ะถ้าเราดิฉันฟังท่านและพิจารณาตามนะคะเรารู้เลยว่าการที่เราการที่สมมติว่าเป็นที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคนที่สมมติว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บคนก็จะหลั่งไหลไปนะคะหลั่งไหลไปให้ท่านรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้อันนั้นนี่ให้ดิฉันรู้ว่าเออก็เป็นอย่างที่หลวงตาพูดถ้าแบบมีแต่คนเจ็บคนไข้ไปเราก็ไม่มีเวลาปฏิบัติเราก็จะได้แต่แบบมีแต่คนไข้คนเจ็บคือพลังงานของความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันมารวมกันเนี่ยมันแบบมีพลังงานเยอะมากเลยนะคะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นโรควิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาแฝงมาบางคนก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่กับตัวบางคนก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวรซ้ำนะคะเขาบอกว่าดิฉันไปฟังดูนะคะส่วนมากโรควิญญาณจะบอกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่กรณีของเขาเนี่ยถ้าเกินเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าไปซ้ำเลยเขาบอกว่าบางทีเขาอยู่นานเนี่ยเมื่อตอนที่อยู่มานานๆยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นโรคเช่นม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปกินน้ำเลือดน้ำหนองในร่างกายของคนนั้นแล้วทีนี้ก็ทำให้แบบดูดเลือดดูดน้องกินของเขาไปอะค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะกินมูดกินคูดเขาบอกนะคะโรควิญญาณนะคะแล้วทีนี้เพราะว่าไม่มีอะไรกินเขาบอกพ่อไม่มีอะไรกินหนึ่งเจ้าของเนี่ยเจ้ากายสังขารเนี่ยไม่ทำบุญกุศลอะไรที่จะให้กับใครก็ตามที่เป็นคู่กรณีตัวเองฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเมื่อมันได้มาเจอกันปุ๊บเนี่ยเขาจับปั๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะกินกายสังขารของคนคนนั้นกินเลือดกินน้องกินอย่างที่เขาไม่สบายนะก็จะทำให้กายเจ้ากายสังขารเนี่ยก็คือผอมลงซีดลงอะฮะจนลาโลกไปก็คือไปก่อนอายุไขจริงจริงๆแล้วแกคนคนนั้นอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาเขาอาจจะอายุสัก60-80แต่แค่40ก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนี่แหละก็เลยบอกว่าเออเนาะก็เป็นอย่างที่หลวงตาพูดถ้าท่านทำแบบนั้นก็คงจะมีแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่ากรณีของพระอาจารย์เนี่ยดิฉันไปนั่งดูอะค่ะได้ความรู้มากเลยได้ความรู้ทางธรรมแล้วเวลาเราดูวิโลกวิญญาณที่เขาคุยเราได้ข้อความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงจากสิ่งที่เขาพูดนะฮะเขาก็จะเหมือนพระอาจารย์ท่านรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่ว่าท่านจะให้เขาปฏิบัติธรรมก็คือไม่มีใครสามารถจะทำแก้เราได้สมมติว่าเราแทงลูกเนี่ยเราก็จะต้องแก้กรรมนั้นด้วยการปรับภพภูมิให้ลูกเราไปสู่บุไปปรับภพภูมิไปเกิดใหม่อะค่ะไม่ว่าจะเกิดอยู่ท
ถ้ามีบุญก็คงจะไปเกิดข้างบนหรือถ้าเป็นไม่มีบุญเลยก็คงจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรืออะไรก็ตามคือปรับไม่ให้เขาติดอยู่กับเราเพราะว่าเขาตายก่อนอายุขัยเนาะนั่นแหละส่วนมากเนี่ยดิฉันดูแล้วดิฉันเข้าใจเลยว่าไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากเราจะแก้กรรมจากหนักให้เป็นเบาได้หรือว่าจากเบาก็หายนะคะประมาณนี้ก็คือต้องไปปฏิบัติธรรมท่านก็จะถามว่ากี่วันท่านถามเทวดานะคะทาวเวสนะว่ากำหนดให้เขากี่วันบางดวงจิตแค่ดวงจิตเดียวก็15วันแต่บางคนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกค่ะดวงจิตดวงเดียวก็จะรับกุมารบ้างรับนั่นรับนี่บ้างเมื่อรับมาเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นแค่รูปปั้นนะคะมันมีจิตวิญญาณอยู่เพราะว่าเขาไปเอาจิตวิญญาณเข้ามาใส่นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลามาหาท่านเนี่ยท่านก็จะถามว่าจะพร้อมที่ปฏิบัติธรรมเพื่อปรับภพภูมิให้เขาไหมส่งเขาไหมคือเอาง่ายๆมาสวดมนต์พร้อมกันน่ะสามารถช่วยได้แต่เราด้วยความที่เราเป็นแม่อะไรเงี้ยเราสามารถเจาะจงให้ลูกเราเงี้ยนะเราต้องทำเองเลยโอ้กรรมเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้จริงๆนอกจากเราจะเป็นผู้ปลดเปลื้องกรรมนั้นนะคะก็เลยบอกว่าเนาะดีใจคือดีใจกับตัวเองเวลาฟังโลกวิญญาณเขาพูดแล้วเนี่ยดีใจกับตัวเองที่เราได้มาปฏิบัติธรรมก่อนอย่างน้อยเราก็แบบจากหนักเป็นเบานะคะพอทำให้กรรมที่มันมีอาจจะใหญ่เราไม่รู้ว่าเราทำกรรมอะไรมาอาจจะใหญ่ๆก็พอจะแบบทุเลาลงได้ในระดับหนึ่งถ้ามันเล็กๆกรรมเล็กๆเจ้ากรรมในเวรเล็กๆที่มีต่อกันอะไรเงี้ยก็คงจะหายไปอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละก็คือทำบุญภาวนาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเก็บบุญทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้พยายามให้มันเป็นบุญนะคะยิ่งดิฉันนะคะยิ่งดิฉันมาแบบสัมผัสได้เห็นได้เนี่ยดิฉันแบบบางทีดิฉันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรแบบเราทำอะไรเขาเห็นนี่หว่าเพราะว่าตอนที่เรานั่งสวดเราเห็นเขาเขาก็ต้องเห็นเราตลอดเวลาแน่เลยเพราะว่าถ้าเราไม่นั่งเราจะไม่เห็นเขาแต่เขาจะต้องเห็นเราตลอดก็เลยเหมือนมีตัวควบคุมเราเลยค่ะว่าจะทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเขาจะเห็นเราไม่สามารถปิดบังเขาได้ฉะนั้นอ่ะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็เลยว่าทุกลมหายใจเข้าออกเราเนี่ยขอให้มันเป็นประโยชน์ขอให้มันอยู่การภาวนาหรือพิจารณาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเพื่อให้จิตเราอยู่ตรงกลางอยู่ในคลื่นส่งอารมณ์อาหารแล้วให้บุญที่เราน้อมมาเนี่ยไม่ว่าจะใครสวดมนต์ทุกบุญกุศลในทั่วทุกมุมโลกให้มันผ่านร่างกายเราตลอดเวลาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ประโยชน์จากเราด้วยพวกเขาที่เราเห็นเขาเนี่ยแหละค่ะว่าเนาะเหมือนตัวควบคุมเราเหมือนมีอะไรควบคุมเราไม่ให้ออกลู่นอกทางอีกในระดับนึงเลยอะค่ะนะคะเนี่ยบอกว่าโอ้การที่เราเห็นเขาเห็นเราเนี่ยเหมือนมันเป็นการสื่อกันนะว่าฉันเห็นเธอนะเธอทำอะไรอยู่เธอคิดอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นแรงกำลังใจให้เราว่าเฮ้ยมีจริงว่ะเราจะต้องแบบไม่ปล่อยปละละเลยหรือว่าเราจะต้องแบบไม่หลุดไปแบบเพลิดเพลินทางโลกจนลืมในสิ่งที่เราตั้งจิตในการปฏิบัติอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขามีจริงเขาเห็นเราจริงอะไรเงี้ยเขารอรับบุญจริงอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะคิดไปแบบนั้นนี่แหละค่ะดิฉันได้ฟังคลิปเมื่อเช้ามามีคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าหลวงพี่เล่าหลวงพี่ถามคุณหลวงตาว่ามีท่านหนึ่งที่นั่งสวดมนต์กับหลวงตาอยู่แล้วทีเนี้ยนั่งสวดมนต์รวมกลุ่มคณะแล้วเขาก็เหลือไปเห็นหลวงตาแล้วบนหัวหลวงตามีจักรหมุนอยู่เขาบอกทำไมมีจักรอะไรเงี้ยนะหลวงตาก็เลยบอกว่าก็เราสวดคาถาจักรพรรดิอยู่น้อมพลังงานท่านมาอันนี้ดิฉันไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นเป็นลักษณะของจักรแต่ว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าทำไมดิฉันได้สวดมนต์มีอะไรไม่รู้หมุนอยู่บนหัวหมุนคือด้วยความที่เราเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะเพดานมันจะไม่สูงมากมันดิฉันไม่รู้มันกี่เมตรนะดิฉันตกคณิตนะคะคือเพดานมันไม่สูงมากมายมันก็ทำระดับธรรมดาของคอนโดค่ะและอย่างเนี้ยด้วยความที่เรานั่งสวดมนต์อยู่บนเตียงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรหมุนอยู่ใกล้ๆเพดานเราเหมือนพัดลมเพดานนะคะหมุนแบบหมุนเร็วมากเลยนะคะไม่ใช่หมุนเอื่อยนะคะหมุนเร็วมากและบางครั้งเราก็จะเห็นเหมือนเงาของสิ่งที่หมุนอ่ะมันกระทบลงมันลงมาข้างล่างข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเป็นเงาอะไรเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าจักรเราก็ไม่กล้าเรียกเต็มปากเพราะเราไม่ได้เห็นลักษณะรูปทรงเขาจริงๆแต่เรารู้ว่ามีอะไรกลมที่เป็นลักษณะกลมๆแบนๆแล้วหมุนนั่นแหละง่ายๆนะคะแล้วเมื่อคืนเราจุดเทียน
เทียนสปานะคะที่มันเป็นเทียนเหมือนที่มันเป็นอันกลมๆที่เขาเอาไปใส่ใต้หม้อไฟอะค่ะเป็นเทียนแบบนั้นแล้วเราก็แต่ว่ามันเป็นสปาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นภาชนะที่เขาใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำหอมน้ำหอมน้ำอบลงไปแล้วมันมีเทียนข้างล่างนะคะและทีนี้ด้วยความที่แสงสว่างเทียนมันเราเอาไปวางใกล้ๆข้างๆที่บริเวณเราสวดมนต์มันก็สว่างขึ้นจากไฟห้องมันก็มีอยู่แล้วไฟโคมไฟหัวเตียงก็มีอยู่แล้วแล้วจะมีเทียนมาร่วมด้วยมันก็เลยสว่างขึ้นเหมือนที่ท่านเห็นเงาๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยเงาๆมือดิฉันนี่แหละและทีนี้เรานั่งสวดๆอยู่ด้วยความมันสว่างนะคะเราก็เลยเห็นไอ้ที่มันหมุนข้างบนมันเป็นเงาแล้วมันหมุนเนี่ยมันเห็นเงาเหมือนมือดิฉันเนี่ยบอกเฮ้ยวันนี้เห็นชัดแท้ก็เลยเมื่อเช้าได้มาฟังที่หลวงพี่ถามหลวงตาแล้วว่าป้าคนหนึ่งเห็นเงาจักไม่ใช่เห็นเงาจักเห็นจักที่หมุนบนหัวหลวงตาอันนี้มีจริงนะคะถ้าใครแบบสวดทุกวันเนี่ยไปลองสังเกตดูนะคะว่าตอนแรกเราจะไม่เห็นหรอกเราจะรู้สึกว่ามีอะไรหมุนบนหัวแล้วเนี่ยหมุนตลอดเวลาทุกครั้งที่สวดมนต์ทุกคืนที่เรานั่งสวดมนต์เราจะเห็นแต่ว่าดิฉันว่าตอนกลางวันก็น่าจะมีถ้าเราสวดตลอดเวลาเพราะว่าทุกครั้งที่สวดกายจะสว่างจิตจะสว่างหลวงตาพูดนะคะก็ดิฉันว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าทุกคืนที่เรานั่งสวดเนี่ยเราก็สวดเพลินๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามือเราอ่ะจะเหมือนแสงนีออนนะคะแต่มันไม่ชัดมากเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ฟุบขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือเห็นจมูกตัวเองว่าเออมันเหลืองมันสีขาวๆอะค่ะเหมือนไฟที่มันเป็นนีออนนั่นแหละถ้าสมาธิดีนะคะถ้าจิตดีๆถ้ามันละเอียดในระดับนึงเราจะเห็นแต่ถ้าไม่ละเอียดเราก็จะเห็นวุบวุบฟั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 บคือเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็ว่าเออการที่เราสวดมนต์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอาวุธที่ดูแลคุ้มครองเราจริงๆอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อนะแต่น้องสาวดิฉันเนี่ยตัดไปจากความลังเลสงสัยเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่ามีจักจริงๆเพราะว่าเขาฝันแล้วมันจะมีเลขลักษณะแบบนี้จักคุ้มครองค่ะแต่ว่าดิฉันเนี่ยรู้สัมผัสได้แต่ไม่เคยเห็นภาพสัมผัสได้ว่าเออมีอะไรหมุนอยู่บนหัวไม่ได้หมุนอยู่ตรงหัวเรานะคะแต่หมุนใกล้ๆเพดานนะคะก็จะประมาณนั้นนี่แหละค่ะมีสิ่งดูแลคุ้มครองนะคะก็อย่างอื่นก็มีอยู่แล้วคือเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็ดูแลคุ้มครองเราอยู่แล้วแล้วยังมีสิ่งอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละก็ให้กำลังใจอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับเป็นแรงกำลังใจให้หลายคนนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีดิฉันเนี่ยก็จะไปบอกแม่ดิฉันทำเช่นแบบปัญหาลูกหลานพูดยากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีปัญหาทะเลาะบ้างตากับหลานอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจกันเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยบางทีแม่ก็คิดถึงปู่นะว่าขอให้สองคนเนี่ยมันแบบลงรอยกันอย่าได้เถียงกันบางทีเราเป็นคนกลางเราก็แบบลำบากใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกวุ่นวายอะไรเงี้ยนะแม่บอกว่าอันนี้คุยกับเขาเมื่อคืนเพราะว่าแม่ว่าได้ผลนะเพราะว่าทุกครั้งที่แม่กล่าวเนี่ยเวลาเหมือนจะมันเริ่มจะปะทุแล้วเนี่ยทุกครั้งที่แม่กล่าวเนี่ยสิ่งที่มันจะเริ่มปะทุเนี่ยมันคลายไปแบบอย่างไวเร็วว่าแม่ถ้าแม่เชื่อถ้าแม่ศรัทธานะแม่จะค่อยๆเห็นเองแม่จะค่อยๆรู้สัมผัสได้หลายสิ่งหลายอย่างในทุกเรื่องที่เราติดนะคะเราเวลาเราคิดถึงท่านเนี่ยเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีอ่ะมันเป็นการพิสูจน์ทดสอบนะคะแล้วก็แบบพิจารณาด้วยถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การนั่งสมาธิเนี่ยเราทำมันหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเราได้อะไรเราจะไม่รู้เลยเราก็จะรู้สึกก็เฉยๆเนี่ยว่าก็สงบดีตอนนั่งสมาธิก็ดีอ่ะก็มืดดีสงบดีหลับตาลงก็ดีก็รู้สึกมีความสงบเงียบณตอนนั้นอะไรเงี้ยนะคะไม่มีใครมาคุยด้วยรู้สึกว่างๆโล่งๆอยู่อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบต่อเนื่องกรรมฐานหลายปีเข้าอะค่ะหลวงตาบอกว่าสัก5ปีละกัน5ปีละกันจะได้เหมือนที่หลวงตาทำสมัยแรกๆเลยที่ยังไม่ได้บวชนะฮะก็พิจารณาสวดมนต์ภาวนาพิจารณาสังเกตเนี่ยทำแบบเนี้ย5ปีท่านบอกว่าหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเห็นดิฉันก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเราก็พิจารณามาเรื่อยๆเพราะด้วยความที่เราฟังมาก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็จะเอาปีหนึ่งผ่านไปแล้วเว้ยปีที่สองผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างปีที่สามปีที่สี่อะไรเงี้ยเราก็จะมาตามลำดับพิจารณาสังเกตนะคะสังเกตว่ามันเป็นยังไงเราก็จะเอ้ย
มันเลิศขนาดนี้เลยเหรอการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมันแบบมันเราไม่ได้หลอกผู้เราอาจจะหลอกผู้อื่นได้แต่เราหลอกตัวเองไม่ได้ถ้าเราอยากเห็นความก้าวหน้าในสิ่งที่เราปฏิบัติคือทุกคนจะต้องมีจุดหมายอะฮะจุดหมายในการที่แบบในการปฏิบัตินะว่าเบื่อในการเวียนว่ายตายเกิดว่ะเบื่อกายสังขารมันทุกๆสุกๆดิบๆอยู่ตอนนี้เราเมื่อเราแบบตั้งจิตได้แล้วเราก็เริ่มปฏิบัติแล้วก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปนะฮะนั่นแหละถามว่าทำไมถ้าจิตเราถ้าเราไม่ได้อะไรต้องการอะไรหาเหมือนผู้พูดเนี่ยไม่ได้อยากสร้างอะไรเลยไม่ได้อยากสร้างนั่นสร้างนี่แต่ถามว่าทำบุญไหมทำแต่หมายถึงว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำนั่นทำนี่ดิฉันใหญ่ๆดิฉันไม่คิดเพราะว่าดิฉันว่ามันเหนื่อยดิฉันก็บอกว่าเนี่ยทำบุญทำทานทำอะไรไปภาวนาเนี่ยทำอยู่ทำปกตินี่ถ้าใครสร้างอะไรก็อนุโมทนาบุญร่วมบุญกับท่านเท่าที่เรามีโอเคทำได้อยู่แต่หมายถึงว่าถ้าจะให้เป็นเหมือนที่หลวงตาทำเนี่ยไม่สามารถจิตไม่ได้มีความแบบตั้งมั่นมากคือเรารู้กำลังของเราค่ะว่าเราปรารถนาแค่ตรงไหนหรือว่าชาติเนี้ยเราเอาแค่เท่าไหนพออะไรเงี้ยนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราปรารถนายาวแต่ว่าชาตินี้ขอแบบเบาๆเพลินๆสบายๆนะคะเอาแค่นี้พอไม่ได้สร้างวัตถุอะไรยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยนะก็จะเน้นภาวนาฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นนี่แหละต้นเหตุของการที่แบบดีว่ะในการภาวนาทำไมมันดีอย่างเงี้ยทำภาวนาได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถแล้วผลของการภาวนามันทำให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขทำให้มันเมื่อจิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขนะคะมันเป็นฐานของการใช้ชีวิตจริงๆนะคะฐานของการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนกับฝูงฐานการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวฐานการใช้ชีวิตอยู่กับสามีภรรยาลูกเต้าฐานของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ตัวเองอยู่เนี่ยคือฐานของการใช้ชีวิตถ้าจิตมันดีอะค่ะมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขไปอยู่กับผู้ใดก็ไม่อะไรกับผู้ใดนะไม่ผิดหูผิดตาไม่ผิดใจผู้ใดนะเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากข้องแวะกับผู้ใดแล้วก็ทำงานของเราไปภาวนาจิตภาวนาไปจิตวิเวกหลวงตาบอกว่าจะอยู่กับใครที่ไหนยังไงคนมากมายขนาดไหนได้ยินเขาพูดนะคะแต่มันไม่ได้อยากคุยอ่ะก็คือฟังบางทีก็ฟังที่ก็ฟังผ่านๆไปว่าจิตภาวนาอยู่เนี่ยคือจิตวิเวกหลวงตาพูดนะคะแต่ถ้ากายวิเวกเนี่ยก็คือต้องอยู่ผู้เดียวแหละอยู่กับธรรมชาตินกหนูปูปีกไปแต่ถ้าจิตวิเวกก็คืออยู่กับผู้คนเยอะแยะมากมายแต่จิตก็อยู่ข้างในภาวนาข้างในนะฮะไปลองทำดูถ้าใครอยากเปลี่ยนชีวิตจิตใจความคิดคำพูดการกระทำชีวิตเนี้ยแบบพอและรู้สึกเหนื่อยมากเลยถ้าบางคนรู้เนื้อรู้ตัวนะว่าเหนื่อยมากเลยว่าทำไงวะเนี่ยเนี่ยอยากแบบมีความสุขบ้างในใจนะหามุมสงบบ้างเนี่ยคนเหล่านี้จะค่อยๆพยายามมาปฏิบัติธรรมจะค่อยๆหาทางออกนะฮะให้ไปลองปฏิบัติดูแบบกรรมฐานนะฮะถ้านิดๆหน่อยๆดิฉันว่ามันก็ได้แหละได้บุญนะคะได้บุญดีหมดแหละความดีทำมากทำน้อยก็บุญนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะสัมผัสรู้เห็นตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นให้ไปลองทำแบบทุกอิริยาบถนะคะนั่นแหละเนาะดิฉันเป็นคนที่ไม่มีข้อจำกัดในชีวิตนะคะดิฉันเป็นคนอยู่ในกรอบไม่ได้ฉะนั้นเวลามาปฏิบัติทำก็เหมือนการอยู่ในกรอบไม่ได้คือทำก็ทำไปเลยทำให้มันเอาที่เราสะดวกสบายง่ายทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสนะคะดิฉันฟังหลวงตาบอกว่าเวลาโอกาสสถานที่ชาติภพมันเหมาะสมมากในชาติภพนี้ในการปฏิบัติธรรมพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยจริงอะเห็นชัดเจนดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเร็วก็เร็วเร็วเกินเร็วจนแบบเฮ้ยมันเร็วได้ขนาดนี้เนาะอะไรเงี้ยมันเห็นชัดเจนมากเลยอะไรเงี้ยนะเทาก็มีขาวก็มีขาวจัดก็มีขาวก็มีอะค่ะดำก็มีเทาก็มีเรารู้สึกว่าเราเห็นชัดเจนแล้วเราแบบว่าเราเนี่ยเหมาะมากเลยทำงานทำมาละครึ่งหนึ่งของชีวิตละลำบากมาละครึ่งหนึ่งของชีวิตหลังจากที่มาแต่งงานเนี่ยเหมือนมันเป็นช่วงเวลาโอกาสสถานที่อะค่ะที่เหมาะที่จับให้เรามาวางเราตรงไว้ตรงนี้แล้วเราไม่ได้ลำบากในการใช้ชีวิตน่ะคือมีอยู่มีกินน่ะไม่ได้ลำบากว่าจะต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะใครมากดเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้ยนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบเหมาะถ้าใครแบบเกษียณแล้วเนี่ยเหมาะมากเลยแล้วค่อยให้เพียรตั้งใจในการทำนะคะนั่นแหละทำไปเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเฮ้ยการปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานเนี่ยแบบไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะชีวิตความคิดคำพูดการกระทำเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆอ่ะเนาะนั่นแหละทำเอานะคะดิฉันก็ให้กำลังใจได้แต่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้แค่ให้กำลังใจผลักดันให้ทำผลักดันให้ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเองเนี่ยเราจะรู้ว่าว่าคุณนาฏเนี่ยแต่ก่อนพี่สงสัยนั่นนี่นู่นตอนนี้ความสงสัยข้อที่1หมดไปแล้วข้อที่2หมดไปแล้วข้อที่3หมดไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะเนาะหลวงตาบอกว่าเนี่ยอาศัยกายสังขารสร้างกำลังสร้างบุญบารมีในชาติภพนี้ถ้าเราตื่นแล้วเนี่ยเหมือนที่ฉันแหละขอทุกวันขอปู่ว่าขอให้จิตนี้กายนี้เป็นที่รักของโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณนะเจ้าค่ะขอให้มีประโยชน์ที่สุดเมื่อลูกรู้ลูกเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยขอให้ลูกได้ทำประโยชน์ใช้กายนี้ใช้กายนี้ในชาติภพนี้ใช้จิตนี้ในความตั้งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ลูกรู้เข้าใจเพื่อไปสานต่อในชาติภพต่อๆไปดิฉันก็จะอธิษฐานแบบนั้นทุกวันที่ดิฉันแบบสวดมนต์กลางคืนหรือว่าถวายชาตอนเช้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำแบบนั้นแหละเนาะสร้างกายให้ใช้กายสังขารสร้างกำลังสร้างบารมีสร้างความรู้หลวงตาพูดนะคะเป็นประโยชน์มากๆนะแบบถ้าจะให้ดิฉันพูดทุกคลิปดิฉันก็จะบอกว่าตั้งแต่ดิฉันเห็นโลกวิญญาณนะคะดิฉันไม่สงสัยอะไรเลยนะคะไม่สงสัยอะไรเลยว่าบุญที่เราทำเนี่ยเราได้ด้วยแล้วเราแผ่เขาก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะเห็นโลกวิญญาณได้จะเห็นแสงสว่างจากขณะที่นั่งสวดมนต์ได้จะเห็นโลกวิญญาณลอยขึ้นหรือว่าลอยลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะถามว่าพูดให้เชื่อไหมไม่ได้พูดให้เชื่อพูดให้ไปปฏิบัติแล้วไปทดสอบไปพิสูจน์ไปพิจารณาดูนะคะถ้าเราทำจริงๆเราจะค่อยๆเข้าใจเพราะว่าดิฉันถ้าใครดูคลิปดิฉันมาตลอดเนี่ยดิฉันจะพูดตั้งแต่คลิปแรกที่ดิฉันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ดิฉันเห็นแสงสว่างเล็กๆค่ะเท่าปลายไม้ขีดวิ่งชึบผ่านหน้าดิฉันไปหรือว่าดิฉันทำคลิปอยู่ทำไมมีแสงสว่างวิ่งผ่านหน้าดิฉันไปตอนนั้นคือนั่งสวดมนต์ยังไม่เห็นอะไรนะคะยังไม่ได้นั่งสวดมนต์แบบทำวัดเย็นทุกวันยังไม่ได้เห็นอะไรแต่เน้นการภาวนาดิฉันเน้นภาวนามาตั้งแต่เน้นภาวนายืนเดินนั่งนอนอนุโมทนาบุญบันทึกบุญแผ่บุญเนี่ยตั้งแต่ดิฉันตั้งจิตในการทำวินาทีแรกดิฉันก็ทำแบบนั้นมาจนมาตอนที่ดิฉันเริ่มเห็นควันดำขณะที่นั่งสวดแล้วกลายมาเป็นเริ่มเป็นควันขาวๆเทาๆเหมือนบุหรี่แล้วก็แสงสว่างห้องเพิ่มมากขึ้นแล้วบางวันก็ไม่สว่างบางวันก็สว่างวับๆบางวันก็ตอนที่มันสว่างวับๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราพยายามเรียนรู้ว่าฉันจะวางจิตยังไงวะให้ความสว่างมันคงที่ตอนนั้นน่ะนั่งดูไปด้วยแล้วก็นั่งคิดไปด้วยนะคะว่าจะวางยังไงให้มันอยู่ตลอดเวลาความสว่างมันอยู่ตลอดเวลาคิดด้วยภาวนาไปด้วยลืมตาดูนั่นแหละหลังจากนั้นก็แบบเขาก็บอกให้วางจิตให้อยู่ในระดับกลางๆไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องกดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตามลมหายใจเข้าออกเราก็ทำตามแล้วก็ค่อยๆเห็นมาจริงๆด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเป็นอะไรที่วิเศษวิโสค่ะเราคิดว่ามันเป็นบุญเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้เห็นเท่านี้พรุ่งนี้ต้องเห็นมากกว่านี้หรือว่าต้องเห็นต้องคุยต้องสัมผัสได้แค่คิดเสมอว่าถ้าเราเป็นประโยชน์ถ้าดิฉันเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณขอให้ดิฉันรู้เห็นเรื่องพลังงานเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดสัมผัสรู้เห็นทางอายตนะทั้ง6ได้อย่างชัดเจนหรืออย่างดีค่ะดิฉันอธิษฐานแบบนี้ว่าจะได้ไปบอกกล่าวผู้อื่นได้ชัดเจนเพราะว่าเรารู้เห็นเราสัมผัสได้เองเนี่ยเราจะพูดได้แบบไม่ต้องอ่านมานะนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือดิฉันอธิษฐานนะคะในทุกวันที่ดิฉันสวดมนต์กลางคืนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจถ้าใครเชื่อก็ปฏิบัติต่อไปแล้วท่านจะค่อยๆเข้าใจชีวิตมากขึ้นเห็นมากขึ้นสัมผัสได้มากขึ้นเอาปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ใช่ว่าให้เราแบบพิสดารนะคะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรานำความร่มเย็นเป็นสุขจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราก็คือใช้ในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเต้าอยู่กับเพื่อนพ้องอยู่กับทำบุญทำกุศลนี่แหละอยู่กับ
โลกของเรานั่นแหละอยู่ในสังคมนี่แหละเราเพราะว่าเราไม่ได้ปลีกวิเวกนะเราก็ใช้นี่แหละความร่มเย็นเป็นสุขจากการปฏิบัติธรรมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรานะคะเนาะนี่แหละค่ะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจความสุขที่แท้จริงนะคะอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดเลยไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกเลยอยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราจะสร้างความสุขที่แท้จริงให้ขึ้นในใจได้อย่างไรนะคะเนาะนี่แหละเพราะว่าดิฉันน่ะพิจารณาดูดิฉันเป็นคนที่อ้างอิงปัจจัยภายนอกในการมีความสุขในการมีเงินเดือนในการใช้เงินเดือนซื้อนั่นซื้อนี่แล้วซื้อมากมันก็ไม่พอมันไม่พอใช้มันเยอะใช้เงินเยอะเกินเงินเดือนนะฮะใช้บัตรเครดิตใช้อะไรก็ว่าไปเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยคืออ้างอิงจากปัจจัยภายนอกความสุขนะฮะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้อยากได้อยู่บางอย่างก็เท่าที่มีอะค่ะถ้าสมมติว่ามันใส่จนพังแล้วต้องซื้อเสื้อใหม่ซื้อรองเท้าใหม่อะไรเงี้ยก็มีถ้าใส่จนมันคุ้มและพังแล้วหรือว่ามันใช้ไม่ได้ละนะคะก็คือเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วทุกวันนี้นะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะค่ะนะคะนั่นแหละเนาะหลวงตาบอกว่าถ้าสวดเพลินแล้วเนี่ยสวดที่ไหนมันก็เพลินไม่จำเป็นต้องไปที่วัดอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่เขาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็เพลินยิ่งคนที่ทำไร่ทำสวนทำนานะคะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ทำงานที่เกี่ยวกับพืชนะที่ทำปลูกดอกไม้ขายดิฉันเห็นบางคนบางที่เขาปลูกดอกกล้วยไม้ขายค่ะบอกเป็นไร่สวนแบบใหญ่ๆหรือว่าบางเหมือนประเทศจีนอย่างเงี้ยปลูกพวกดอกไม้ตามสวนต่างๆที่มันมีโรงเรือนนะคะแล้วเขาไปเก็บนะเก็บใส่ตะกงตะกร้าบอกว่ามันเป็นงานที่ดิฉันใฝ่ฝันมากเลยดิฉันว่าเนี่ยดิฉันชอบงานแบบเนี้ยคือมันรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่ได้ใช้หัวในการคิดคำนวณให้มันยุ่งยากวุ่นวายคือจิตก็ภาวนาไปกายก็ทำงานไปโดยที่ไม่ต้องใช้หัวในการคิดนะฮะในการวางแผนในการอะไรเงี้ยดิฉันว่าโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ยคือคนที่ทำงานแบบนี้แล้วภาวนาได้นะแบบสุดๆนะฮะนะแต่ว่าส่วนมากก็บางคนก็ทำไม่ได้แต่ว่าเสียดายเวลามากเลยถ้าแบบใครที่ทำงานไม่ต้องใช้หัวนะฮะอยู่กับไร่กับสวนกับนากรีดยางกรีดทำไร่ทำสวนทำนาไปเงี้ยแบบแล้วภาวนาติดนะฮะแบบโคตรเพลินเลยคืออยู่กับธรรมชาติมันเพลินมันทำให้เราเพลินในการทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะฮะมันเพลินในการภาวนานะฮะอยู่กับนกกับหนูอะไรเงี้ยนะไปเห็นธรรมชาติไปนะฮะอยู่กับท้องฟ้าใบท้องฟ้าลมต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะให้กำลังใจนะฮะทำไปเรื่อยๆเนี่ยเพลินตอนแรกมันไม่เพลินหรอกแต่ว่าช่วงหลังมามันถ้าเราทำหลายๆปีเข้าแบบกรรมฐานทุกอิริยาบถมันจะเพลินเนี่ยเวลามันออกไปข้างนอกจะสังเกตดูเวลามันกลับมามันจะรู้สึกว่าโอ้ยออกไปไร้สาระว่ะอะไรอย่างนี้นะฮะไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าแบบออกไปแล้วได้ฐานเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับสิ่งที่เห็นดูข่าวอ่านข่าวก็เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เห็นนะฮะหรือว่าเห็นเขานั่นนี่ก็พิจารณาตามสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงของมันเวลาปฏิบัติธรรมไปนานๆนะสังเวชโลกนะคะสังเวชมนุษย์สังเวชเกิดธรรมสังเวชอ่ะเฮ้ยสงสารจังเลยวนไปเวียนมาเฮ้ยสงสารจังเลยวุ่นวายกันจังเลยเฮ้ยสงสารจังเลยแก่งแย่งกันทำไมนี่มันจะรู้สึกแบบนี้เนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้นะคะบางทีลูกหลานอย่างเงี้ยยังบอกแล้วยังไม่ทำก็มีก็แล้วแต่มันแล้วแต่ของตัวเองอ่ะของเดิมของเก่าแม่ดิฉันบอกว่ามันแม่ว่ามันอยู่ที่ของเดิมของเก่านะที่เราจะทำได้หรือทำไม่ได้บอกว่าแม่ถ้าเราไม่สร้างเลยมันก็จะไม่มีของเก่าสักทีถ้าเราทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็เป็นวันใหม่แล้วที่เราทำเมื่อวานมันก็เป็นของเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะคะแกคือพยายามอยากให้แม่นะแบบให้จิตอยู่กับการภาวนาหรือว่าอยากให้พ่อจิตอยู่กับการภาวนานะคะเพราะว่าคือแก่ๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้หัวในการคิดทำงานนู่นนี่นั่นแล้วเรื่องลูกเรื่องเต้าเขาก็โตแล้วไม่ต้องไปเครียดไปกังวลอะไรมากก็อยากให้เขาภาวนาให้ได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะทำไปเรื่อยๆก็เพลินเบาสบายไม่คิดอะไรกับผู้ใดอะค่ะบางทีเห็นหน้าเงี้ยแบบก็แล้วแต่เหมือนสมมติว่ามีคนมาถามนั่นนี่อย่างเงี้ยคือบางทีถามเฉยๆเนี่ยเวลามีคนมาถามเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเรารู้นะคะว่าคนเนี้ยจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่เราก็ยังไม่แน่ชัดเราแต่ความคิดเรานะมาก่อนละเราบอกเดี๋ยวรอดูคนเนี้ยน่าจะ
ทำได้ชีวิตน่าจะดีขึ้นมันเป็นเซนส์แต่ว่าเราบอกเดี๋ยวเราทดสอบดูเราก็คอยดูผลของมันไปว่าสิ่งที่เราคิดน่ะจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละเนาะหลวงพี่ถามหลวงตานะคะหลวงตาพูดถึงเรื่องกรรมในอดีตหลวงตาว่ากรรมในอดีตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการด้วยปัจจุบันนี่แหละคือปัจจุบันเราทำอะไรถ้าเราไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเลยกรรมในอดีตก็คือนั่นแหละค่ะที่สิ่งที่ตามเรามาแล้วเราไปฆ่าไปฟันไปจัดการใครไว้เขาก็ตามเรามาบางทีตามหลายภพชาตินะคะทุกภพชาติเขาก็จะคอยทิ่มแทงเราตลอดแหละแต่ว่าเราจำไม่ได้ชาติภพที่ผ่านมาเนาะแต่มาชาติภพเนี้ยเรามาเจอครูบาอาจารย์อะไรก็ตามที่เราไปหาท่านแล้วท่านแบบบอกกรรมเราเนี่ยให้สังเกตดูถ้าเราไปที่ไหนแล้วเขาบอกกรรมแล้วแล้วให้เราปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้เนี่ยจริงที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะคือเวลากรรมในอดีตที่ติดตามเรามาเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้หรือทำให้มันจากหนักเป็นเบาได้นั่นคือการที่เรามีอะไรให้เขา